อยู่คนเดียวนะสวัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่รายการสารคามอัปเดตกับผมชอบปฏิพัฒน์วันนี้ผมทำหน้าที่คนเดียวครับผมอยู่คนเดียวนะเนื่องจากว่าทั้งสองคนนะทั้งแอชลี่แล้วก็บีมเนี่ยไม่อยู่นะครับไปทำภารกิจติดภารกิจส่วนตัวว่าอยู่ในช่วงเปิดเทอมนั่นเองแต่ไม่เป็นไรยังไงทั้งสองคนก็ยังทำภารกิจให้เรานะในรายการของเราโดยการไปออกภาคสนามเรียบร้อยแล้วนะฮะเดี๋ยวนำภาพบรรยากาศมาฝากคุณผู้ชมด้วยแต่ตอนนี้นะครับคุณผู้ชมผมมาอยู่ที่ร้านกาแฟนะหน้าร้านกาแฟมุมอร่อย Coffee in Mind นั่นเองครับวันนี้มีเรื่องราวเกี่ยวกับกาแฟแล้วก็เมนูกาแฟของที่นี่รวมถึงสแน็คนะฮะอาหารว่างแล้วก็เครื่องดื่มอื่นๆด้วยนะมาฝากกันครับ wow. จะมีอะไรกันบ้างนะพร้อมภาพที่น่าสนใจอะไรบ้างเดี๋ยวไปติดตามในรายการเลยแต่ตอนนี้นะก่อนอื่นไปชมรายการช่วงสารคามอัปเดตกันดีกว่าว่าสัปดาห์ที่แล้วมีอะไรที่น่าสนใจบ้างไปกันเลยครับธรรมดาให้เป็นมื้อสุดพิเศษเพลิดเพลินกับเมนูหลากรสกับบรรยากาศสบายๆสเต็กริเวอร์ไซด์ระบบการขโมยในความคิดของคุณเป็นแบบไหนของแท้ 100% กันน้ำแน่นอนมั่นใจด้วยระบบสุดยอดกันขโมยดูแลด้วยช่างมืออาชีพบริการติดตั้งสัญญาณกันขโมยมอเตอร์ไซค์ทุกรุ่นจำหน่ายสินค้าไอทีรับซ่อมคอมพิวเตอร์วิทยุสื่อสารและสินค้าอื่นๆอีกมากมายสนใจติดต่อที่ภูสิตาคลินิกโทร092-345-6969หรือ089-346-5290ค่ะคุณผู้ชมวันนี้ก็มาอยู่กับแอชลี่นะคะวันนี้ก็เป็นวันหยุดพักผ่อนซึ่งปกติแล้วอ่ะถ้าเป็นวันหยุดพักผ่อนแอชลี่ก็จะทำการดูแลความสวยความงามโดยเฉพาะเส้นผมและหนังศีรษะค่ะวันนี้ก็พาคุณผู้ชมมาอยู่ที่ร้านมามาเฮิร์บนั่นเองเดี๋ยวเราไปชมข้างในกันเลยนะคะว่าวันนี้แอชลี่จะมาดูแลเส้นผมและหนังศีรษะยังไงบ้างไปกันเลยค่ะสวัสดีค่ะนี่คือเจ้าของร้านมามาเฮิร์บนะคะไม่ใช่ตามสบายนะคะตามสบายค่ะคุณผู้ชมตอนนี้ก็มาอยู่ภายในร้านแล้วนะคะนี่ก็คือคุณลักษ์นะคะที่จะเป็นคนดูแลเส้นผมและหนังศีรษะให้แอชลีย์วันนี้นะคะสวัสดีค่ะคุณลักษ์ก่อนที่จะทำการตัดผมนะคะแล้วก็มีการเหนียบก่อนผมจะสระผมเรียบค่ะยังไม่ได้สระมาเลยค่ะค่ะผมก่อนเลยค่ะหลังร้านเลยใช่ไหมคะมาเลยค่ะนี่ค่ะของร้านมามาเฮิร์บสวัสดีค่ะสระผมที่ใช้นี่เป็นยาสระผมทั่วไปหรือเปล่าคะหรือว่าเป็นของสมุนไพรของมามาค่ะเป็นยาสระผมอะไรเอ่ยที่ใช้นี่เป็นตัวของไพรวงอาบน้ำค่ะได้จะดีอาบน้ำล้างหน้าได้ด้วยใช่ค่ะจะดีแล้วขั้นตอนการสระของเราก็คือจะไม่เกานะคะเพราะอะไรคะเพื่อทำให้หนังศีรษะเราเป็นแผลอะไรอย่างเงี้ยค่ะอ๋อปกติสระจะไม่เกาจะไม่เกาแรงคือเรารักษาหนังศีรษะสักคันทำยังไงคะแม่เขาสักคันก็นวดๆเอาใช่ไหมคะค่ะคุณผู้ชมตอนนี้เราก็ได้ทำการสระผมเรียบร้อยแล้วขั้นตอนต่อไปเป็นอะไรคะเป่าผมให้แห้งเป่าผมให้แห้งใช่ไหมคะใช่โอเคค่ะThank you.
วดนั่นคืออันนี้คือไทยนะคะไทยก่อนค่ะเราจะทำการหมักก็ปรับสมดุลหนังศีรษะด้วยไทยนะคะไทยนี่ช่วยอะไรบ้างคะปรับการทานรากผมไทยจะช่วยในเรื่องลดการทานรู้สึกยังไงบ้างครับแอชลีย์ตอนนี้ก็รู้สึกเย็นๆค่ะขออนุญาตเข้ากล้องด้วยในช่วงนี้นะผมทราบว่าเป็นช่วงของคุณนะครับแต่ว่ามาจากไหนคะขอเข้ามานิดนึงตอนมาแก้ข่าวผมไม่ใช่เจ้าของร้านนะฮะของร้านคือนู่นครับข้างหลังครับคุณตุ๊กครับทีนี้ผมถามเป็นมือขวาของคุณตุ๊กด้วยนะคุณรักนะครับว่าภัยเนี่ยจริงๆแล้วแบบชื่อเนี่ยผมว่ามันชื่อมันดูอันตรายหรือเปล่าครับภัยไม่ใช่ภัยตัวนั้นค่ะอ๋อเป็นไพรใช่เลยอ๋อจะต้องไพรสมุนไพรใช่โอเคผมไปแล้วครับเจอแล้วค่ะตอนนี้เรากำลังจะทำอะไรคะนี่เป็นขั้นตอนการห่อด้วยทิชชู่1ชั้นนะคะเพื่อให้ยาหมักไม่ซึมออกมาไม่ให้มันเลอะใช่ใช่ไหมคะช่วงซักไว้อีกชั้นต้องการเอาไว้นานผู้ชมและนี่ก็เสร็จสิ้นการหมักผมเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะออกมาเป็นแบบนี้เลยค่ะก็สามารถไปทำกิจกรรมอะไรได้ต่างๆได้หมดเลยเห็นไหมคะว่าสวยมากแล้วก็จะมีทรงให้เลือกมากมายเลยนะคะว่าจะได้ต้องการผมแบบไหนนะคะแล้วก็ทั้งหมดนี้ก็คือเป็นภาพกิจกรรมที่แอชลี่นำมาฝากกันวันว่างๆสบายๆแอชลี่นะคะก็สามารถมาหมักผมกันได้ที่ร้านมะมาเฮิร์บนะคะสำหรับวันนี้ก็ขอตัวก่อนนะคะขอเสียงปรบมือหน่อยค่ะครับคุณผู้ชมครับวันนี้นะฮะต้องทำเสียงนุ่มนิดนึงเพราะว่าวันนี้จะดูแลเรื่องสุขภาพเส้นผมนะความสวยความงามของทรงผมด้วยนะวันนี้เรามาอยู่กันที่หน้าโฟกบาร์เบอร์ขอเสียงธรรมดาก็แล้วกันนะวันนี้มาอยู่ที่หน้าโฟกบาร์เบอร์นะครับเป็นร้านตัดผมที่ได้รับความนิยมมากเลยในหมู่ผู้ชายนะครับแล้วก็นักเรียนนักศึกษาด้วยนะครับวันนี้ก็จะมาดูแลทรงผมกันนิดหน่อยเห็นไหมครับคุณผู้ชมว่าทรงผมไม่ผ่านนะวันนี้ต้องได้รับการดูแลด่วนนะครับ okay. เพราะฉะนั้นผมชอบริพัฒน์ก็จะมานำทรงผมและเส้นผมเนี่ยมาให้ที่ร้านนี้ดูแลเลยนะโฟกบาร์เบอร์เข้าไปดูกันเลยครับว่าทำไมถึงได้รับความนิยมมากมายขนาดนี้ครับป่ะครับคุณผู้ชมฮะด้วยความที่ว่าร้านโฟกบาร์เบอร์เนี่ยเป็นร้านแต่งผมของท่านชายใช่ไหมครับเป็นร้านตัดผมของสุภาพบุรุษนะฮะอาจจะเข้าใจว่าเป็นการตัดผมนะอย่างเดียวนะครับแต่จริงๆแล้วเป็นการที่ร้านนี้ยังมีบริการที่เรียกว่าการเซ็ตผมนะฮะการหลายอย่างนะครับจะสระเซ็ตซอยอะไรมีหมดเลยนะเพราะฉะนั้นสำหรับสุภาพบุรุษท่านใดที่อยากจะเซ็ตทรงผมสวยๆนะแต่ว่ารู้สึกเคอะเขินเกินไปที่จะเข้าไปในร้านของซุปร้านผู้หญิงร้านอะไรต่างๆนะสุภาพสตรีต่างๆก็มีที่โฟกบาร์เบอร์ก็มีบริการเช่นกันครับเดี๋ยววันนี้จะเซ็ตผมให้ดูกันว่าหลังจากที่เราเข้ามาดูแลที่นี่แล้วนะทรงผมผมจะออกมายังไงและจะไปถ่ายรายการสภาพไหนวันนี้เดี๋ยวมาดูกันครับVIP ท่านหนึ่งนะบังเอิญนะครับไม่ได้นัดกันมาที่ร้านในวันนี้นะก็คือทนายแป๋วนั่นเองขออนุญาต
สวัสดีครับครับสวัสดีครับครับวันนี้นะครับขออนุญาตเรียกเป็นกันเองหน่อยก็แล้วกันนะครับวันนี้มานอกรอบนะไม่ได้มาในงานราชการนะครับวันนี้ปกติแล้วทนายแป๋วมาตัดผมที่นี่บ่อยไหมครับก็เพิ่งมาได้ 3-4 ครั้งนะครับมีลูกชายเขามาตัดก่อนก็เลยแนะนำว่าช่างเขาฝีมือดีรู้สึกเป็นไงบ้างครับที่ร้านนี้ตัดให้ก็ดีครับช่างเขาฝีมือใกล้เคียงกันถูกใจนะครับครับปกติแล้วก็เป็นลูกชายมาตัดใช่ไหมครับลูกชายมาตัดก่อนครับลูกชายวันนี้ก็บังเอิญมาเจอนะมีโอกาสได้เจอกันอีกครับสวัสดีครับสวัสดีครับล่าสุดนี้ก็ไปเตะบอล VIP ด้วยครับเตะบอลเป็นไงครับยังไหวอยู่ก็ยังเตะเพื่อสุขภาพขอบคุณมากครับครับผมครับหลังจากที่ได้ทรงผมที่ฟรุ้งฟริ้งแบบนี้ออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะเราก็มาพูดคุยกับคนที่อยู่เบื้องหลังความสวยงามในครั้งนี้ก่อนนะฮะที่ผมสวัสดีครับสวัสดีค่ะครับถามถึงร้านโฟกบาร์เบอร์นิดนึงครับที่นี่เปิดมานานหรือยังครับเปิดแต่ปี42นะคะปี42แต่ว่าอยู่ฝั่งนู้นอยู่ฝั่งนู้นร้านนี้เพิ่งย้ายมาเมื่อวันที่10พฤษภาค่ะครับเปิดบริการตั้งแต่กี่โมงถึงกี่โมงครับ8โมงเช้าถึง3ทุ่มค่ะ8โมงเช้าถึง3ทุ่มทุกวันค่ะนะครับเพราะฉะนั้นก็ฝากไว้ด้วยแล้วกันนะอีกหนึ่งร้านที่สารคามอัปเดตนำเสนอนะฮะก็คือร้านโฟกบาร์เบอร์นั่นเองและที่สำคัญก็เป็นผู้ดูแลทรงผมของพี่กรอย่างเป็นทางการด้วยนะยังไงขอบคุณเจ๊บุ๋มด้วยนะครับวันนี้นะครับหากท่านใดมีข้อสงสัยหรือต้องการจะสอบถามอะไรงานหมายเลขโทรศัพท์เจ๊บุ๋มขึ้นอยู่ด้านล่างนี้นะครับสามารถโทรเข้ามาสอบถามได้เลยนะที่โฟกบาร์เบอร์เปิดบริการตั้งแต่8โมงเช้าถึง3ทุ่มหากเลิกงานดึกๆก็มาได้นะวันนี้ฝากไว้ด้วยแล้วกันครับโฟกบาร์เบอร์ครับคุณผู้ชมเนื่องจากวันนี้นะฮะไหนๆก็มาอยู่ที่ร้านกาแฟแล้วนะฮะอยากจะพูดให้ฟังเกี่ยวกับเรื่องของกาแฟความรู้เล็กๆน้อยๆจะมีอะไรที่น่าสนใจกันบ้างเข้าไปดูพร้อมๆกันในร้านนี้เลยครับ Coffee in My Sunday morning rain is falling Still some covers here some skin Cross the shoulder nในวันนี้ก็มาถึงร้านกาแฟแล้วนะครับขอพูดถึงกาแฟกันบ้างดีกว่านะฮะกาแฟจะแบ่งออกเป็น2สายพันธุ์หลักๆก็คือกาแฟพันธุ์อาราบิก้าครับปลูกอยู่ที่สูงกว่าระดับน้ำทะเลประมาณ 3,000 ฟุตครับให้รสชาติกลมกล่อมในเมล็ดกาแฟซึ่งกาแฟชนิดนี้นะฮะจะมีคาเฟอีนน้อยกว่าประเภทโรบัสต้าประมาณ1เท่าตัวเลยทีเดียวครับสายพันธุ์นี้เป็นสายพันธุ์ที่ได้รับความนิยมในการปลูกมากกว่าโรบัสต้านั่นเอง wow. และอันดับต่อไปนะก็คือแน่นอนครับสายพันธุ์ที่มีชื่อว่าโรบัสต้าครับปลูกในพื้นที่สูงกว่าระดับน้ำทะเลไม่มากนักส่วนใหญ่ปลูกในประเทศแถบร้อนชื้นครับมีรสชาติเข้มข้นและหอมฉุนกว่าพันธุ์อาราบิก้าครับจากเรื่องของสายพันธุ์นะมาต่อกันที่การคั่วเมล็ดกาแฟกันบ้างนะฮะจะแบ่งออกเป็น3ระดับด้วยกันซึ่งก็คือกาแฟที่คั่วด้วยระดับอ่อนนะฮะจะมีสีน้ำตาลอ่อนบางกลุ่มบางประเทศจะเรียกว่าซินนามอนนะครับเพราะมีสีเหลืองน้ำตาลแบบเปลือกต้นอบเชยการคั่วกาแฟแบบนี้จะมีรสชาติอมเปรี้ยวของกรดผลไม้อยู่ในเมล็ดกาแฟด้วยครับต่อมาครับเป็นกาแฟคั่วระดับปานกลางซึ่งระดับนี้จะมีความเข้มของสีมากขึ้นนะฮะและมีรสชาติที่อยู่กึ่งกลางระหว่างการคั่วระดับเข้มกับระดับอ่อนนั่นเองซึ่งรสชาติเปรี้ยวและรสชาติขมของเมล็ดกาแฟนั้นจะอยู่ในสัดส่วนที่กำลังดีครับมาที่การคั่วระดับเข้มกันบ้างนะฮะเมล็ดกาแฟที่คั่วระดับนี้จะมีสีเข้มมากนะครับซึ่งจะออกรสขมเข้มมากกว่ารสเปรี้ยวของเมล็ดกาแฟนั่นเองครับทีนี้พูดถึงเรื่องกาแฟกันไปพอสมควรแล้วนะมาดูชนิดของกาแฟที่มีเสิร์ฟอยู่ในร้านกันบ้างดีกว่านะฮะบางครั้งเราไปสั่งกาแฟที่ร้านนะครับอาจจะยังไม่แน่ใจว่าจะสั่งอะไรดีมาดูกันเลยนะครับกาแฟเอสเปรสโซ่นะก็คือกาแฟที่เป็นตัวตั้งต้นเลยซึ่งมีการบีบอัดผ่านแรงดันน้ำนะน้ำที่เป็นน้ำร้อนนั่นเองนะครับซึ่ง1ช็อตก็จะอยู่ที่ประมาณ 1.5 ออนซ์หรือออนซ์ครึ่งนั่นเองครับก็จะเรียกว่า1ช็อตนะฮะสำหรับกาแฟที่มีชื่อว่าลาเต้นั้นนะครับก็จะมีส่วนผสมของเอสเปรสโซ่เป็นตัวตั้งต้นแล้วก็มีนมสดนะครับเพิ่มขึ้นมา2ส่วนและโฟมนมนะครับอีก1ส่วนนั่นเองทีนี้มาดูที่คาปูชิโน่บ้างนะครับคาปูชิโน่ก็เหมือนกันกับลาเต้เลยเพียงแต่จะแตกต่างกันที่สัดส่วนของโฟมนมและนมสดจะกลับกันนั่นเองนะฮะจากของลาเต้นะครับเป็น2ต่อ1คาปูชิโน่ก็จะกลายเป็น1ต่อ2นั่นเองครับนอกจากนี้นะฮะในร้านยังมีกาแฟชนิดอื่นๆไว้ให้บริการมากมายเลยทีเดียวนะยังไงลองเลือกกันดูตามเมนูได้เลยนะครับที่นี่ Coffee in Mind ครับ
ครับและเมื่อสักครู่นี้ก็คือความรู้เรื่องเกี่ยวกับเมล็ดกาแฟแล้วก็ชนิดกาแฟกันไปคร่าวๆก่อนก็แล้วกันนะฮะนอกเหนือจากกาแฟแล้วที่ร้านแห่งนี้ก็จะมีสแน็คด้วยนะเป็นของว่างให้เราได้นั่งดื่มแล้วก็นั่งทานกันชิวๆนั่นเองนะครับตรงนี้ก็เป็นสลัดผลไม้รวมนั่นเองนะสลัดผลไม้รวมหน้าตาเป็นแบบนี้นะฮะแล้วก็อันนี้พรีเซนต์ด้วยนะนำเสนอด้วยของทางร้านเองเป็นซิกเนเจอร์ของมุมอร่อยนะคอฟฟี่อินไมล์เลยก็คือบราวนี่หนึบนั่นเองนะบราวนี่เค้กมีทั้งแบบหนึบแล้วก็แบบเนื้อละเอียดนั่นเองนะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าหน้าตาจะเป็นยังไงน่าทานไหมนะครับเนี่ยนะฮะดูกันไปคร่าวๆก่อนนะคุณผู้ชมตอนนี้นะขออนุญาตนำคุณผู้ชมไปสู่ช่วงสเปเชียลที่มาฝากกันในวันนี้นะฮะวันนี้เรามาอยู่ที่ร้านกาแฟมุมอร่อยใช่ไหมครับและแน่นอนครับสเปเชียลอัปเดตวันนี้ไม่ใช่ที่ร้านนี้นะแต่เป็นอีกร้านหนึ่งชื่อร้านมุมอร่อยเหมือนกันนะฮะเป็นร้านหมูกระทะบุฟเฟ่มุมอร่อยนั่นเองนะครับเป็นร้านที่ใหญ่ที่สุดในจังหวัดมหาสารคามในตอนนี้เลยนะมีหลายสาขาทั่วเมืองเลยนะใครสะดวกไปตรงไหนก็ไปตรงนั้นก็แล้วกันวันนี้นำภาพบรรยากาศมาฝากกันครับไปชมกันเลยครับกับช่วง Special Update ครับ 7-21 สิงหาคม 2557 ที่STC Hall ชั้น1เสริมไทยคอมเพล็กซ์มหาสารคามเตรียมพบกับโปรโมชั่นสุดจี๊ดกับงาน Love Forever ต้อนรับวันแม่ที่เสริมไทยคอมเพล็กซ์จัดให้ในราคาโดนใจกับสินค้าแฟชั่นแบรนด์ดังมาลดเอาใจคุณลูกค้าคนพิเศษพบกับเครื่องแต่งกายสุภาพสตรีแบรนด์ดังมินน่า MK L Itokin Nice Carrier ลด 40-60% Wago Blouse Fire Up Melody Mix Sale Lemonadeเบกกี้รัสเซลเบสิกเดนูโวลด 50% ชุดชั้นในสตรีวาโก้จัดส่งให้สวยอย่างเป็นธรรมชาติลด 40-60% ยังไม่หมดเพิ่มความสวยด้วยความสวยสาวด้วยเครื่องสำอาง BSC Cosmetology BSC ปนัดดาและ BSC Jean and Jean ที่มาลดเอาใจคุณสุภาพสตรีที่ไม่ยอมหยุดสวยเพราะเรานำมาลด 20-40%พิเศษในวันที่12สิงหาคมพบกับแฟชั่นโชว์จากนางแบบมืออาชีพและคู่แม่ลูกน่ารักที่จะมาประชันความสวยน่ารักกันพบกันได้ตั้งแต่7-21 สิงหาคม2557ที่ STC Hall ชั้น1ศูนย์การค้าเสริมไทยคอมเพล็กซ์เท่านั้นอะไรคือตัวตนของคุณอะไรคือสิ่งที่คุณมองหา Vespa World Cup Limited Edition Vespa Primavera Yamaha Tricity Keyway Superlight 200cc Li Fan Custom V250 Yamaha Spark 135i Honda PCX Honda MSX Kawasaki KSR และรถมอเตอร์ไซค์ทุกรุ่นทุกยี่ห้อเรามีให้ทั้งหมดที่นี่อีหงวัดแดงมอเตอร์อีหงวัดแดงมอเตอร์ชื่อนี้รับประกันเรามีให้คุณได้มากกว่าล้ำล้ำไม่ซ้ำใครมั่นใจกับศูนย์บริการคุณภาพพร้อมทีมช่างมืออาชีพถูกใจถูกราคาครบทุกยี่ห้อต้องที่นี่ที่เดียวอีหงวัดแดงมอเตอร์เท่านั้นครับวันนี้มาอยู่ที่ถนนเส้นกลางนั่นเองนะครับเขาเรียกว่าถนนเส้นกลางนี่แหละหน้าป้ายนี่แหละฮะที่จังหวัดดำเนินเส้นกลางเนี่ยออกมาทางเลยเขาเรียกว่าเลยสวนเลยสวนศรีสวนศรีสวัสดิ์นะมาแล้วสักระยะหนึ่งนะครับก็จะเห็นป้ายตรงนี้เลยครับร้านมุมอร่อยนั่นเองนะเพราะฉะนั้นวันนี้จะพาคุณผู้ชมมาในช่วงสเปเชียลอัปเดตกับร้านนี้ที่มีชื่อว่าร้านมุมอร่อยนั่นเองนะฮะมุมอร่อยหลายๆท่านอาจจะเคยมาทานมาใช้บริการแล้วนะครับแต่สำหรับท่านที่เพิ่งมามหาสารคามนะฮะเป็นน้องนิสิตนักศึกษาปีหนึ่งหรือว่าท่านใดเพิ่งจะแวะเวียนผ่านมาเราก็เลยอยากจะนำเสนอด้วยก็แล้วกันว่าทำไมร้านนี้คนถึงนิยมมาทานกันด้วยนะฮะวันนี้เราก็จะนำเสนอทั้งภาพบรรยากาศด้วยแล้วก็อาหารด้วยวันนี้ชิมไหมชิมค่ะชิมแน่นอนแน่นอนเพราะฉะนั้นเดี๋ยวไปดูกันเลยครับว่าในร้านมีอะไรกันบ้างไปเลยครับมุมอร่อยครับได้ว่าในร้านเนี่ยมีโต๊ะเยอะแยะมากมายเลยนะครับอย่างเช่นโต๊ะนี้นะครับตากล้องครับโต๊ะนี้ก็คือโต๊ะหมายเลขที่103นะฮะ
103หมายความว่าไงครับแอชลีย์แสดงว่าที่นี่มีต้องเป็นร้อยเลยทีเดียวนะเพราะฉะนั้น103นี่คงไม่ใช่ 10.3 ใช่ไหมไม่ค่ะเป็นโต๊ะ103แสดงว่ามีโต๊ะเป็นร้อยเลยแสดงว่าเข้ามาในร้านนี้แล้วนะไม่ต้องห่วงถึงเรื่องที่นั่งนะครับจะไม่เพียงพอนะครับมากี่ท่านก็นั่งได้แน่นอนนะครับจุแน่นอนเพราะฉะนั้นเดี๋ยวพาไปดูบรรยากาศข้างในด้วยแล้วก็อาหารมีอะไรบ้างไปดูกันเลยดีกว่าสุกี้ที่ร้านนี้เด่นเองนะใช่ไหมครับแอชลีย์ใช่ค่ะนี่เป็นน้ำจิ้มอ๋อมันเป็นน้ำจิ้มสุกี้ที่ร้านนี้ก็จะทำออกไว้เป็น2แบบด้วยกันนะเป็นน้ำจิ้มสุกี้กลมกล่อมกับน้ำจิ้มเผ็ดหวานนั่นเองนะครับคือแยกไว้สำหรับคนที่ชอบเผ็ดในร้านนี้นะฮะอันนี้รสกลมกล่อมนั่นเองนะครับเป็นสูตรของที่ร้านเลยนะฮะหรือที่ฝรั่งจะออกเสียงกันว่าน้ำจิ้มสุกี้นั่นเองนะเย้ฮะเดี๋ยวเข้าไปดูด้านในก่อนมีทั้งเนื้อนะครับแล้วก็ทั้งผักด้วยนะครับแอชลีย์เนื้อในเนี้ยทั้งหมดเนี้ยแอชลีย์ชอบเนื้ออะไรมากที่สุดครับชอบเนื้อไก่เนื้อไก่ใช่ไหมเพราะอะไรครับเพราะช่วงนี้ฟิตร่างกายต้องการโปรตีนอย่างมากอ๋อเพราะว่าถ้าเป็นเนื้อไก่แล้วคอเลสเตอรอลจะต่ำกว่าเนื้ออื่นด้วยนะโอ๊ยมากินหมูกระทะก็ยังห่วงสุขภาพด้วยใช่แต่ว่ามาทานบุฟเฟ่แต่ไม่เป็นไรก็เราเลือกได้ใช่ไหมส่วนผมนะถามผมหน่อยครับค่ะชอบอะไรเนื้อทั้งหมดเนื้อปลาชอบเนื้อปลาเพราะอะไรรู้ไหมฮะเพราะอะไรคะเพราะกินปลาแล้วจะฉลาดนั่นเองครับเป็นไอสไตล์ถ้าเดี๋ยวไปดูเนื้อล่าสุดมาวางลงนะครับอันนี้อะไรเอ่ยครับเป็นพะโล้เป็นพะโล้ใช่ไหมผมทำไมโกหกกันอย่างเงี้ยแล้วหมูบอกเป็ดนะจริงๆแล้วนะฮะเมนูหลากหลายที่ร้านเนี่ยไม่ได้มีแค่ของที่จะมาทำบุฟเฟ่เท่านั้นนะฮะไม่ใช่แค่สุกี้เท่านั้นปิ้งย่างไม่ใช่แค่ปิ้งย่างเท่านั้นนี่มีหลากหลายมากมายเลยหมูมะนาวอะไรเนี่ยผัดน้ำพะโล้นี่เมื่อกี้เขาบอกเป็ดพะโล้แต่จริงๆคือหมูนะฮะแต่เขาโกหกเรานะครับนี่หมูเห็ดเป็ดไก่เยอะแยะเลยเชิญลูกค้าก่อนนะเยอะแยะมากมายเลยที่ร้านเพราะฉะนั้นมาทานไม่ได้ทานแค่จิ้มย่างอย่างเดียวปิ้งย่างอย่างเดียวมาเลือกเอาเลยชอบทานอะไรก็ทานไปเลยนะจ่ายครั้งเดียวคือ159 บาทจบในขณะที่ลูกค้านะครับเริ่มทยอยเข้ามานะครับเราก็มาหยุดอยู่ตรงนี้เลยนะครับก่อนที่จะไปตรงนู้นที่แอชลี่ชอบเอาตรงนี้ที่ผมชอบก่อนนะฮะมีนี่อาหารญี่ปุ่นซูชิด้วยแล้วก็นี่ด้วยไก่มะนาวด้วยนะตรงหน้าแอชลี่คืออะไรบ้างครับส้มตำค่ะนี่ส้มตำนี้นะครับมีวางบริการอยู่ด้วยนะเครื่องปรุงอยู่นี่ปกติแล้วตำเองหรือว่ามีคนตำครับตำเองอ๋อเป็นคนตำให้พี่ตำให้เลยเปล่าครับเผ็ดมากเป็นน้อยสั่งได้โอเคนะครับตำแล้วถัดจากตำก็คือยำยำยำถัดมานะครับถัดมาก็คือยำนั่นเองนะฮะยำสารพัดเลยครับอยากจะได้รสชาติไหนก็บอกครับทีนี้นะฮะเดี๋ยวจะให้พี่เล็กทำยำให้เราดูหน่อยนะฮะว่ายำที่มุมอร่อยเนี่ยจะมีการบริการเสิร์ฟยังไงนะทำยังไงเดี๋ยวมาดูกันนะครับเอายำอะไรนะเอายำมุมอร่อยจะมุมอร่อยเอายำแบบไหนพี่เขาถามเอายำที่อร่อยที่สุดในร้านใช่โอเคงั้นเชิญพี่เล็กจัดเลยครับจริงๆแล้วนะคุณผู้ชมครับเดี๋ยวตอนนี้ก่อนที่เราจะไปที่โซนของหวานบ้างพวกนี้เป็นของว่างหมดเลยนะของเบาๆหมดเลยสลัดอันนี้คือซิปนั่นเองนะสลัดค่ะซิปสลัดอันเดียวกัน
ซิปคือสลัดอันนี้นะฮะนอกเหนือจากจะเรียกว่าสลัดแล้วยังเรียกว่าซิปได้ด้วยเพราะว่าเป็นภาษาอีสานบ้านเรานั่นเองแอชลี่ชอบเหมือนกันสลัดแต่มีที่แอชลี่ชอบยิ่งกว่าแต่ตอนนี้ยังทานไม่ได้ก็คือหวานหวานไม่รู้หวานคำว่าบุฟเฟ่หรือบัฟเฟ่เนี่ยแล้วนะฮะก็ไม่พ้นสิ่งที่จะต้องตามมาก็คือคำว่าเซลฟ์เซอร์วิสนั่นเองครับโอ้โหโปรดิวเซอร์มองหน้าแล้วเซลฟ์เซอร์วิสก็คือบริการตนเองนั่นเองนะฮะเพราะฉะนั้นนี่ก็ตักเองปรุงเองอร่อยเองนั่นเองครับของหวานครับขอเท่านี้ก่อนเนาะไปเอายำไปเป็นเนื้อย่างทั่วไปนะครับอยู่ที่159บาทต่อ1ท่านถ้าอยากทานซีฟู้ดด้วยก็จะเป็น195บาทค่ะต่างกันนิดเดียวสลับกันสลับกัน195กับ159จำได้แล้วต่างกันนิดเดียวแต่ว่านี่เลยฮะมีซีฟู้ดบริการมีปลาหมึกมีกุ้งเผามีหอยโอเยอะแยะมากมายนะครับแล้วแต่ท่านใดชอบชอบอาหารซีฟู้ดก็เพิ่มอีกนิดนึงแล้วก็มาเลยฝั่งนี้เลยมีบริการปิ้งย่างให้ด้วยปิ้งย่างให้ด้วยนะที่สำคัญที่นี่ไม่ต้องไปปิ้งย่างเองไม่ต้องไปลงไปหาเองในทะเลเอาไปดูในร้านกันต่อดีกว่าในขณะที่เราเดินอยู่ในร้านนะฝั่งซีฟู้ดนี่เราก็ต้องพกนิดนึงนะเพราะอะไรครับแอชลีย์ลมค่ะเป่าลมจริงๆเขาเป่าให้ลูกค้าอากาศไม่ร้อนนะครับก็จะสังเกตได้ว่าก็มีเหมือนกันตรงนี้ก็มีอาหารที่เป็นอาเดียวทำสำเร็จทำสำเร็จไว้แล้วเหมือนกันนะเหมือนกับฝั่งนู้นนั่นแหละเหมือนกันทุกอย่างเลยไหมครับเหมือนกันทุกอย่างเลยนะฮะก็จะได้ทานเหมือนกันแหละนะครับฝั่งนี้โอเคซีฟู้ดก็ได้นะครับพูดถึงร้านอาหารบุฟเฟ่ต์ทั่วไปแล้วเนี่ยนะฮะก็เป็นธรรมดานะครับที่ทานเหลืออาจจะต้องมีการปรับกันบ้างถูกไหมฮะแอชลี่ว่าเป็นเรื่องแปลกไหมก็ไม่แปลกค่ะเพราะว่าบางทีลูกค้าบางท่านก็อาจจะตักไปในเกินปริมาณที่ตัวเองคิดจะทานหมดนะฮะเพราะฉะนั้นง่ายๆครับบุฟเฟ่เนี่ยนะฮะเขาให้ตักทานจนกว่าจะพอใจอยู่แล้วเพราะฉะนั้นก็ตักในปริมาณที่พอดีแล้วก็ถ้าไม่อิ่มก็กลับมาตักใหม่นะครับถ้าอิ่มแล้วก็จะได้ไม่มีของเหลือเพราะฉะนั้นก็จะแฮปปี้กันทุกคนนั่นเองทานตักไปทีละน้อยก็ได้ครับทานหมดก็มาตักใหม่ไม่เป็นไรครับเพราะว่านี่คือบุฟเฟ่ครับผมครับจากที่ได้นั่งคุยกับคุณชัดนะครับเจ้าของร้านมุมอร่อยนะฮะทั้ง3สาขาเลยก็ได้ข้อมูลนะครับว่าที่นี่เนี่ยเปิดให้บริการมาแล้วเป็นเวลา10ปีด้วยกันโอ้โหนานมากเลยนะ10ปีเฮียชัดยังเล่าให้ฟังอีกนะครับว่าที่นี่เนี่ยเริ่มต้นตั้งแต่ราคาหัวละ59บาทเป็นบุฟเฟ่มาตั้งแต่สมัยนั้นเลยนะครับจนปัจจุบันนี้ก็อยู่ที่159บาทแล้วนะฮะเพราะว่าข้าวของก็แพงขึ้นนั่นเองครับเรียกได้ว่าที่นี่นะฮะบริการมาตั้งแต่เริ่มแรกเลยนะของการมีบุฟเฟ่นะครับจนถึงปัจจุบันนี้ก็อย่างที่เห็นครับอาหารมีหลากหลายเมนูนะฮะทั้งไม่ว่าจะเป็นบุฟเฟ่เองนะครับแล้วก็อาหารเสริมต่างๆที่มีเข้ามามากมายด้วยเรียกได้ว่าจุใจอย่างแน่นอนครับที่นี่ครับมุมอร่อยครับผมมาถามก่อนอันนี้ทำไมกระทะต้องทามันด้วยเพื่อให้กระทะไม่ติดมันไม่ใช่เพื่อให้มันไม่ติดกระทะไม่ใช่ว่าให้เนื้อไม่ติดกระทะไม่ใช่แล้วอะไรคะเพราะว่าถ้าทาที่หูมันก็จะไปมันที่หูไง เพราะว่าเวลาย่างอะไรมันจะได้ไม่ติดกระทะถูกแล้วทีนี้นะฮะตอนนี้ไม่ได้ฟุ้งฟิ้งแต่ว่าทั้งกระทะเอ่ยทั้งอาหารเอ่ยตอนนี้มาวางอยู่ต่อหน้าเราหมดแล้วนะฮะแล้วเดี๋ยวเราเอาภาพครับเดี๋ยวเราเอาภาพบรรยากาศของการทานอาหารอร่อยๆเนี่ยมาฝากคุณผู้ชมให้คุณผู้ชมอยากมาทานแบบเราบ้างก็แล้วกันอะไรคุณปูนรถไฟรถไฟรถไฟลงแอชลี่เล่นมุกครับคุณผู้ชมคุณปูนคือรถไฟคือให้รถไฟลงนิดนึงนั่นเองเย้มันแรงทีนี้พูดถึงบรรยากาศก่อนจะไปนะเดี๋ยวจะไปชิมกันแล้วให้คุณผู้ชมได้ชมบรรยากาศการกินของพวกเรานี่แหละนะฮะแล้วก็เสียดายอีกแล้วที่น้องบีมไม่ได้มาน้องบีมเห็นไหมคะว่าอะไรอยู่ต่อหน้าเต็มเลยน้องบีมหมูตะกะหมูกระทะนะแล้วทีนี้ฮะก่อนจะจากไปบรรยากาศข้างหลังเราก็จะมีเสียงดนตรีขับกล่อมตลอดเวลานั่นเองนะฮะเดี๋ยวตอนนี้นะครับคุณผู้ชมครับผมขออนุญาตทานให้คุณผู้ชมชมเลยก็แล้วกันแอชลีย์ค่ะทานอะไรคะทานอะไรอ่ะหมูกระทะไม่ใช่อยู่ในนี้เขาเอาในนี้มาย่างอันนั้นเขาทำสำเร็จมาแล้วมะนาวเนี่ยมะนาวลงกระทะไปแล้วเรียบร้อยครับก็เป็นหมูกระทะมีปลา
ไม่ต้องป่านะอย่างที่เรียนนะฮะมีเนื้อทุกประเภทนะเนื้อปลาเนื้อหมูแต่เมื่อกี้ไปเช็คเนื้อไก่ไม่มีนะวันนี้ใช่ค่ะทานเนื้อปลาไปแทนอร่อยฮะไม่ต้องพูดถึงอยู่แล้วด้วยความที่เป็นเตาถ่านนะเตาถ่านธรรมชาติมันก็อร่อยแบบนี้อยู่แล้วนะฮะผมนะทานเองเดี๋ยวทานเองครับยังไงบ้างฮะรสชาติอาหารที่นี่อร่อยค่ะอร่อยนะเผ็ดมากอร่อยนะเอาเป็นว่าอร่อยทุกอย่างแน่นอนอยู่แล้วนะทั้งเนื้อย่างหมูกระทะน้ำจิ้มเอามาจิ้มน้ำจิ้มนิดนึงทีนี้ชิมนิดนึงจิ้มน้ำจิ้มนิดนึงน้ำจิ้มกับเนื้อเป็นรสชาติอะไรที่เข้ากันและลงตัวที่สุดเลยนะฮะเพราะฉะนั้นผมบอกได้คำเดียวครับทุกคนคุณผู้ชมครับน้องบีมคุณแม็กและคุณอาร์ตที่อยู่หลังกล้องนะฮะมุมอะไรครับนี่เพราะฉะนั้นวันนี้ฮะแอชลี่เราขอปิดช่วงรายการไปเพียงเท่านี้เลยก็แล้วกันเพราะว่าด้านหลังนะเห็นโปรดิวเซอร์ทีมงานเรานะฮะตอนนี้ขอลาคุณผู้ชมไปก่อนก็แล้วกันนะหอมมากมันไหม้แล้วไปเลยฮะช่วงหน้าจะมีอะไรน่าสนใจเดี๋ยวไปติดตามกันเลยขอจบช่วงสเปเชียลอัปเดตเวทีนี้ขอเสียบปมมือให้มุกอร่อยหน่อยครับให้เป็นมื้อสุดพิเศษเพลิดเพลินกับเมนูหลากรสกับบรรยากาศสบายๆสเต็กริเวอร์ไซด์ระบบกันขโมยในความคิดของคุณเป็นแบบไหนของแท้ 100%กันน้ำแน่นอนมั่นใจด้วยระบบสุดยอดกันขโมยดูแลด้วยช่างมืออาชีพบริการติดตั้งสัญญาณกันขโมยมอเตอร์ไซค์ทุกรุ่นจำหน่ายสินค้าไอทีรับซ่อมคอมพิวเตอร์วิทยุสื่อสารและสินค้าอื่นๆอีกมากมายสนใจติดต่อที่ภูสิตาคลินิกโทร092-345-6969หรือ089-345-6590ก็สร้างหลังจากที่รอคอยกันมาสักพักใหญ่แล้วนะครับกับภาพยนตร์สยองขวัญเรื่องนี้ที่มีผู้ชมรอชมเป็นอันดับหนึ่งในญี่ปุ่นและถ้าเข้าใจไม่ผิดนะฮะก็น่าจะเป็นอันดับหนึ่งในเมืองไทยด้วยนะที่รอดูหนังเรื่องนี้ก็คือจูออนผีดุในภาคนี้ที่มีชื่อภาษาอังกฤษว่าจูออน beginning of the end นะครับหรือจูออนผีดุกำเนิดมรณะนั่นเองครับในภาคนี้จะเป็นคุณครูยูอินะฮะผู้ดำเนินเรื่องซึ่งเป็นคุณครูประถมซึ่งไปเยี่ยมที่บ้านของโตชิโอหนุ่มน้อยซึ่งหายจากการเรียนไปนานแต่กลับเจอกับเหตุการณ์สยองนะฮะซึ่งได้รู้ว่าเกิดฆาตกรรมยกบ้านของหนุ่มน้อยโตชิโอนั่นเองรวมถึงความลับหลังตู้เสื้อผ้าที่ถูกล็อกไว้อย่างแน่นหนานะฮะซึ่งรอวันที่จะถูกเปิดเผยอีกครั้งหนึ่งซึ่งในภาคนี้นะฮะบอกได้เลยว่าเอาไปเลย5กะโหลกทีเดียวนะฮะอันนี้จัดโดยสารคามอัปเดตเองนะฮะยังไงฝากไว้ด้วยอีกเรื่องนึงก็แล้วกันสำหรับท่านใดที่ชื่นชอบซีรีส์จูออนรับรองภาคนี้ไม่ผิดหวังครับกลับมาให้ชมพร้อมกันทั่วประเทศนะวันที่28สิงหาคมนี้ครับ終わりの始まり。อะไรคือตัวตนของคุณอะไรคือสิ่งที่คุณมองหา Vespa World Cup Limited Edition Vespa Primavera Yamaha Tricity Keyway Superlight 200cc Li Fan Custom V250Yamaha Spark 135i Honda PCX Honda MSX Kawasaki KSR และรถมอเตอร์ไซค์ทุกรุ่นทุกยี่ห้อเรามีให้ทั้งหมดที่นี่
อีหงวัดแดงมอเตอร์อีหงวัดแดงมอเตอร์ชื่อนี้รับประกันเรามีให้คุณได้มากกว่าล้ำล้ำไม่ซ้ำใครมั่นใจกับศูนย์บริการคุณภาพพร้อมทีมช่างมืออาชีพถูกใจถูกราคาครบทุกยี่ห้อต้องที่นี่ที่เดียวอีหงวัดแดงมอเตอร์เท่านั้นเจ็ดถึง21สิงหาคม2557ที่ STC Hall ชั้น1เสริมไทยคอมเพล็กซ์มหาสารคามเตรียมพบกับโปรโมชั่นสุดจี๊ดกับงาน Love Forever ต้อนรับวันแม่ที่เสริมไทยคอมเพล็กซ์จัดให้ในราคาโดนใจกับสินค้าแฟชั่นแบรนด์ดังมาลดเอาใจคุณลูกค้าคนพิเศษพบกับเครื่องแต่งกายสุภาพสตรีแบรนด์ดังมินน่า MK L Itokin Nice Carrier ลด 40-60% Wago BlouseFight Up Melody Mixel Lemonade Becky Russell Basic De Novo ลด 50% ชุดชั้นในสตรีวาโก้จัดส่งให้สวยอย่างเป็นธรรมชาติลด 40-60% ยังไม่หมดเพิ่มความสวยด้วยความสวยสาวด้วยเครื่องสำอาง BSC Cosmetology BSC ปนัดดาและ BSC Jean and Jean ที่มาลดเอาใจคุณสุภาพสตรีที่ไม่ยอมหยุดสวยเพราะเรานำมาลด 20-40% พิเศษในวันที่12สิงหาคมพบกับแฟชั่นโชว์จากนางแบบมืออาชีพและคู่แม่ลูกน่ารักที่จะมาประชันความสวยน่ารักกันพบกันได้ตั้งแต่7ถึง21สิงหาคม2557ที่ STC Hall ชั้น1ศูนย์การค้าเสริมไทยคอมเพล็กซ์เท่านั้นครับและเมื่อสักครู่นี้ที่ได้รับชมไปนะก็คือสิ่งที่สนใจเกี่ยวกับกาแฟชนิดต่างๆนั่นเองนะเพื่อที่จะเป็นข้อมูลให้คุณผู้ชมได้สั่งกาแฟได้อย่างถูกต้องและตรงใจของคุณผู้ชมนั่นเองฮะเพราะอย่าลืมนะว่าปัจจุบันนี้ไม่ได้มีแค่กาแฟร้อนกาแฟเย็นแล้วใช่ไหมครับมีหลายอย่างมากมายเลยทีเดียววันนี้ก็นำมาฝากกันด้วยนะฮะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะวันนี้เวลาของทางรายการเราก็หมดลงแล้วนะขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีผู้สนับสนุนรายการดีๆอย่างนี้ให้อยู่คู่มหาสารคามต่อไปนะทั้งอีโฮมมอนแดงมอเตอร์มหาสารคามนะเสริมไทยพาซ่าและเสริมไทยคอมเพล็กซ์ครับร้านสเต็กริเวอร์ไซด์นะริมคลองสุขุมวิทด้วยนะครับผู้สิตาคลินิกนะคลินิกไอทีนะครับโดยเฉพาะยิ่งสัญญาณกับเมืองครับและล่าสุดนะครับก็คือกาแฟมุมอร่อยนะคอฟฟี่อินไมล์นั่นเองครับแล้วก็ที่เอเวอร์สถานที่ในการถ่ายทำในวันนี้ด้วยนะขอบคุณผู้ดูแลส่งผมศิลปินในวันนี้ด้วยนะอาจจะรีบๆไปหน่อยนะบอกพี่ว่าเร็วๆเร็วๆร้านโฟบาร์นั่นเองครับครับติดตามสิ่งที่สนใจแบบนี้ได้นะแล้วก็สามารถชมย้อนหลังรีลันได้ทาง Facebook Fanpage สารคามอัปเดตนั่นเองครับหรือถ้าใครต้องการติดต่อเป็นสปอนเซอร์นะหรือสนับสนุนพวกเรานะและท่านจะได้รับสิ่งปรบมือแบบนี้ฮะท่านสนับสนุนเราได้เลยนะที่ติดต่อมาเลยที่ไลน์ด้านล่างนะหรือหมายเลขโทรศัพท์โดยตรงกับผมด้านล่างนั่นเองครับสัปดาห์หน้าจะพาไปที่ไหนและนำสิ่งที่น่าสนใจอะไรในมหาสารคามมาอัปเดตให้คุณผู้ชมได้ชมกันฝากอีกนิดนึงแล้วกันนะฮะวันนี้นะครับผู้ที่สนับสนุนกาแฟสถานที่ของเราก็คือร้านกาแฟมุมอร่อย Coffee in Mind นั่นเองนะตั้งอยู่ฝั่งตรงข้ามเยื้องๆกับปตท.ตลาดในปตท.นั่นเองนะหรือต้องการสอบถามเส้นทางนะหมายเลขโทรศัพท์ของร้าน Coffee in Mind อยู่ด้านล่างนี้เช่นกันครับแนะนำเลยนะกาแฟหอมอร่อยจริงๆนะหวังว่าคุณจะถูกใจนะครับและถ้าหาไม่ถูกจริงๆนะง่ายๆครับอยู่ติดกับร้านมะมาเฮิร์บนะฮะสมุนไพรดูแลนะย่านเรื่องนี้นะฮะมะมาเฮิร์บอยู่ที่นี่หมดแล้วหาไม่ยากเลยนะวันนี้ขอลาไปก่อนครับขอบคุณอีกครั้งครับ Coffee in Mind ครับแล้วก็มะมาเฮิร์บด้วยครับสวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมนะฮะ That may be you